วันนี้นะคะกลับมาพบกับเกลแล้วนะคะคือเกลจะบอกว่าจากวิดีโอที่แล้วนะคะที่เกลแต่งหน้าแบบเอลดีลุคสไตล์ของเกลไปเนี่ยคือจะบอกว่าได้รับฟีดแบคดีมากๆวันนี้นะคะเกลก็เลยจะมาทำวิดีโอแต่งหน้ากันอีกรอบนึงแต่ที่พิเศษกว่านั้นก็คือเกลจะเอาเครื่องสำอางของเกาหลีค่ะมาชาเลนจ์แต่งให้มันเป็นแบบหน้าลุคไซฟอร์ไซฟอร์โดยใช้เครื่องสำอางของเมอริสกาทั้งหมดเลยค่ะมาแต่งให้มันเป็นลุคแบบไซฟอร์ในสไตล์ของเกลเองบอกเลยว่าใครที่แต่งหน้าไม่เก่งเนี่ยก็ดูได้เพราะว่ามันแต่งง่ายมากๆเลยค่ะไปดูกันเลยเริ่มแรกเลยนะคะเกลก็จะลงเป็นตัวนี้ค่ะเป็นตัว Maresca Aloe Vera Sun Protection Stick นะคะตัวนี้ก่อนเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นกระแดดนวัตกรรมใหม่เลยคือไม่ต้องห่วงเลยว่าหน้าเนี่ยจะเหนอะเพราะว่าเนื้อเจลของเขาเนี่ยใสไร้สีมากมีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ทำให้ผิวของเราเนี่ยนะคะชุ่มชื้นขึ้นมากๆเกลก็จะทาตัวนี้ลงไปก่อนเลยนะคะคือแบบมันใสจริงๆลื่นมากแล้วก็ต่อด้วยตัว Maresca Face Purpur Vanishing Makeup Base นะคะเป็น Makeup Base ที่ช่วยปกปิดรูขุมขนแบบจุดด่างดำรอยสิวรอยแดงต่างๆแล้วก็ปรับสีผิวของเราให้พร้อมสำหรับการแต่งหน้าค่ะแล้วก็แถมยังควบคุมความมันไม่ให้หน้าเรามันระหว่างวันด้วยนะจ๊ะสีมันเก๋มากอะสีชมพูน่ากินหรือน่าใช้กันแน่นี่ถ้าหายไปคือเมื่อกี้ก็กินนะคะฉันจะกินมากอเมทเนี่ยไม่ใช่มันเรียนมากเรียนจริงทุกคนคุณทางง่ายมากอะแล้วก็ต่อไปนะคะเกลก็จะลงตัว Maresca Excellent Covering Skin Perfecting Foundation นะคะเกลจะเอาตัวรองพื้นทั้ง2สีนะคะมาผสมกันคือมันจะเป็นตัวซอฟต์เบสนะคะแล้วก็สีซันแทนรองพื้นรุ่นนี้นะคะคือเขาจะกันน้ำแล้วก็ปกปิดได้ดีสามารถทาเพิ่มได้โดยที่แบบไม่เป็นคราบด้วยค่ะแล้วก็ยังมีการปกป้องรังสี UV ได้ถึง50เท่าเลยคอนเซ็ปต์เดิมนะคะไม่ใช่ฟองน้ำหรือแปรงใดทั้งสิ้นเติมตามการใช้มือนี่แหละค่ะนี่แต่ลองพื้นน้ำดีจริงเนี่ยเนียนมากเลยอ่ะไม่ชอบอ่ะแล้วก็ต่อไปนะคะจะตามด้วยตัว Maresca Professional Long Wearing High Coverage Liquid Concealer นะคะก็จะใช้เป็นสีวอร์มนะเราก็จะลงบริเวณใต้ตานะคะคือมันจะปกปิดรอยหมองคล้ำใต้ตารอยสิวรอยดำรอยแดงนะตัวเนื้อครีมเขาค่อนข้างที่จะเกลี่ยง่ายมากๆเลยนะเป็นไงใต้ตาแพนด้าของเราหายในพริบตาเลยค่ะทุกคนต่อมานะคะเราจะมาสร้างกรอบหน้าให้ดูเป็นสายฝ่องมากขึ้นด้วย Maresca Professional Long Wearing High Coverage Liquid Concealer สีซันแทนนะคะคือตัวนี้นี่นะคะก็คือจะปกปิดรอยดำรอยแดงแล้วก็สามารถมาสร้างกรอบหน้าให้ดูมีมิติได้ด้วยตัวเนื้อครีมเขาค่อนข้างเกี่ยง่ายมากนะตัวเนี้ยแล้วก็ตามด้วยตัวนี้เลยค่ะ Maresca Excellent Cover Skin Setting Press Powder SPF 50 PM บวกนะแป้งตัวนี้ค่อนข้างที่จะเนื้อละเอียดมากๆเลยนะเนี่ยอันเนี้ยกันน้ำกันเหงื่อแล้วก็คุมมันได้ระดับนึงเลยนะเกลว่าหน้าก็จะแบบว่าไม่ดรอปไม่หมองระหว่างวันด้วยนะคะตัวนี้ลดหมองอุ๊ยมันเนียนจริงอ่ะคุณมันดีค่ะมันดีค่ะคุณมันจะดีค่ะไปตามค่ะแล้วก็ทาคอด้วยนะคะไม่งั้นจะเป็นชนีหน้ารอยใช่ไหมไม่สวยไม่ว่าแต่ว่าหน้าเทาไม่ได้นะคะ แล้วก็เกลจะเขียนคิ้วด้วย Maresca Professional Eyebrow Pencil สีบราวน์นะคะที่สองเขียนคิ้วตัวนี้คือเกลจะบอกว่าเกลชอบมากเพราะว่าตัวหัวดินสองเขาเนี่ยมันจะเป็นหัวตัดแล้วก็มาพร้อมกับแปรงคาบุกิค่ะทุกคนซึ่งแปรงมันค่อนข้างนุ่มมากๆเลยเขาบอกว่าคิ้วคือมงกุฎของหน้านะคะทุกคนเกี่ยแล้วมันฟุ้งมากอะทุกคนเกี่ยง่ายมากเว้ยอะโอ้ยเลิศชอบคิ้วมาแล้วค่ะทุกคนแล้วเราก็จะปัดคิ้วด้วย Maresca Eyebrow Slim Line Mascara สีบราวน์นะคะหัวแปรงเนี่ยค่อนข้างเล็กมากแล้วก็ทำให้คิ้วเราเรียงสวยอย่างเป็นธรรมชาติมากๆด้วยค่ะปัดคิ้วก่อนนะปัดคิ้วก่อนนะดึงๆๆๆคือวิธีของเกลคือเกลก็จะแบบปัดย้อนก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆช่วงนี้ก็คิ้วแบบว่าคิ้วฟรุ้งๆก็จะมานะคะก็ปัดให้มันฟรุ้งๆตรงนี้คือหัวแปรงมันค่อนข้างเล็กมากอ่ะคือมันปัดดีมากอ่ะกำลังพอดีเพราะในกรณีจะไปใช้ที่ฟันจริงๆเพิ่งเอาไปฟันเลิศฟรุ้งไหมคะ
แล้วก็ต่อด้วยตัว Mariska Mineral Clay Brush นะคะเบอร์301นะคะเป็นไฮไลท์แล้วก็บรอนเซอร์ในตลับเดียวเลยตัวบรอนเซอร์นะคะตัวนี้คือเกลจะเอามาทาเปลือกตาให้หมดเลยค่ะสีเขาสวยนะสีแน่นคุยคือสีเขาแน่นชัดลึ้มอ่ะทุกคนส่วนตัวไฮไลท์นะคะตัวนี้เกลก็จะมาทาตรงกึ่งกลางของตานะคะคือตลับเดียวคือใช้ได้ครบค่ะทุกคนบอกเลยจะมีความมันวาวประมาณนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยตัว Mariska Pearl Pigment Eyeshadow นะคะสีที่4นะเป็นสี Amber Brown นะคะเกลจะเอาสี Amber เนี่ยนะคะคือแบบเกลจะเอาตัวนี้เลยนะคะมาทาระหว่างกลางตาอีกรอบคือแบบแค่เห็นคือมันแบบมันวิ่งมากทุกคนวิ่งแล้วก็เนื้อแบบเกลี่ยง่ายมากสีแบบแน่นเกลี่ยง่ายอ่ะวิ่งสุดแล้วก็จะเขียนขอบตาบนแล้วก็ขอบตาล่างด้วย Mariska Perfect Slimliner Pencil 2 มิล นะคะเบอร์01นะตัวนี้มันเป็นไอไลเนอร์ที่แบบหัวมันค่อนข้างเล็กมากๆเลยค่ะทุกคนตัวนี้นะคะคือเราสามารถเขียนได้ทั้งอินไลเนอร์และไอไลเนอร์เลยนะการที่เราเขียนอินไลเนอร์มันจะทำให้แบบเราดูแบบใสฝ่อมากขึ้นนะคะทุกคนพอเวลาแบบใสฝ่อเขาแต่งหน้าค่ะคือมันก็ต้องแบบตาคมไว้ก่อนนะมันจะได้ดูแบบใสฝ่อใสฝ่อและตัวต่อไปนะคะแกก็จะเขียนเป็นไอายไลเนอร์ตัวนี้อีกรอบค่ะเป็น Mariska Skyline นะคะไอายไลเนอร์สีดำรุ่นนี้จะเป็นแบบลิควิดคือจะบอกว่ามันเขียนง่ายมากๆแล้วก็แห้งไวพอแห้งแล้วเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวมันจะเซตตัวเหมือนแผ่นฟิล์มเลยนะตัวนี้คือมันก็จะเพิ่มความคมให้กับตาของเราไปอีกนะคะทุกคนแล้วก็จะใช้ตัว Mariska Long Lashes and Curling Choice 2-in-1 Mascara นะคะตัวนี้ก็จะบอกว่ามันเก่งมากๆมันจะเป็นแบบ 2-in-1 นะแบบหัวปกตินะคะมันจะทำให้ขนตายาวแต่พอเราหมุนตรงด้ามจับอะค่ะพอหมุนออกมามันก็จะเป็นเกลียวคือมันจะทำให้ขนตาเราเนี่ยหนาขึ้นค่ะเรียกได้ว่าทำให้ขนตาเนี่ยทั้งยาวแล้วก็หนาแท่งเดียวเลยอันนี้เราเพิ่มความยาวก่อนนะคะทุกคนแล้วก็จะใช้ตัวแบบหัวปกตินะแล้วเราก็จะทวิสต์แบบนี้ค่ะโอ้หวานมันก็จะเป็นเกลียวแบบนี้นะคะคืออันนี้เราก็จะเพิ่มความหนาความหนาจริงอู้แต่ละดีมากค่ะอู้แต่ละอู้แต่ละจะบอกตกใจนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะส่วนแก้มนะคะแกจะใช้เป็นตัวนี้ค่ะเป็น Mariska Speak Velvet Lip นะคะเบอร์503สีนี้ก็จะออกเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลส้มๆนะแล้วก็เกลจะเอาตัวลิปเนี่ยนะคะทาเป็นเบสแก้มสองข้างเลยตัวนี้คือมันเป็นได้ทั้งลิปแล้วก็ทาแก้มได้ด้วยสวยค่ะมันสวยมากเลยเนี่ยทุกคนแล้วก็เกลจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นตัว Mariska Mineral Pearl Bud นะคะเบอร์301เป็นไฮไลท์แล้วก็บรอนเซอร์ในตัวเดียวตัวนี้เกลก็จะมาปัดให้มันดูมีมิติมากขึ้นนะรวมๆกันไปนะคะมันก็จะแบบว่าคือมันหนามากทุกคนเฮ้ยหนังปลาทูหนังปลาทูเฮ้ยคือมันขึ้นเร็วมากอ่ะโอ้ตายละคือมันก็ดูแบบได้ลุคโกรแบบธรรมชาติธรรมชาตินะจริงคือแบบทุกคนมันเงามากชอบและขั้นตอนสุดท้ายนะคะเกลก็จะลองเป็นตัวลิปตัวนี้นะคะเป็น Mariska Speak Velvet Lip นะคะเบอร์503เป็นออกสีส้มๆน้ำตาลน้ำตาลนะตัวนี้โอ้แม่เจ้าคือจะบอกว่าตัวเนื้อครีมของเขาคือมันเกลี่ยง่ายมากๆเลยอะสายฟองเราต้องวาดปากให้มันหนาๆนะคะทุกคนเดี๋ยวจะบอกว่าตัวเนี้ยสีของเขาติดทนมากๆนะทุกคนคือเกลว่าลองแล้วตัวเนี้ยชอบเสร็จแล้วนะคะทุกคนของเกลกับเครื่องสำอางของ Mariska สไตล์เกาหลีแต่งง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับเครื่องสำอางของ Mariska คือเกลจะบอกว่าเครื่องสำอางของเขาไม่จะมีหลายตัวมากๆเลยที่แบบเราสามารถใช้ได้แบบ 2-in-1 อะคือถ้าใครชอบเนี่ยเกลแนะนำเลยคือถ้าสนใจนะไปตามกันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเกลก็คงต้องลาไปก่อนนะเกลต้องฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็อย่าลืมฝาก Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เกลด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะบ๊ายบาย